ที่พักของเราเนี่ยเป็นแสนทำไมเงียบทุกคนเลยพูดไปก่อนมาเจอเพื่อนแล้วค่ะเพื่อนอยู่ตรงนี้นะคะตื่นตั้งแต่เช้าแล้วร้อนนั่นแหละตื่นสายเราต้องเลือกสักร้านนะมันเยอะแยะไปหมดไปไหนอ่ะไปไหนดีก็ต้องกินต่อไงกินค่ะลงมาจากเครื่องนะคะหิวข้าวไม่ไหวแล้วตอนนี้น้ำตาลตกอย่างรุนแรงมากแต่ว่าคุณพ่อดิฉันเขาอยากไปกินของหวานก่อนเดี๋ยวพาพ่อไปกินของหวานกันนะขออินเสิร์ตหน้าพ่อหน่อยทำไมทำไมมันไม่ไปกินข้าวก่อนทำไมต้องไปกินของหวานก่อนไม่รู้ว่ามันเสพติดอะเสพติดของหวานกินได้ทุกวันนะของหวานกินได้ทุกมื้อหนูก็กินได้ค่ะพ่อเลี้ยงตอนนี้นะคะเราก็กำลังนั่งรถเข้าไปที่วิลล่าแล้วซึ่งวิลล่าของเราเนี่ยก็คือสวยงามอลังการมากที่พักของเราเนี่ยเป็นแสนใช่ไหมไม่รู้ทำไมเงียบทุกคนเลยพูดไปก่อนไปที่พักกันนะเอาละค่ะพวกเราจะไปตามหาห้องที่เป็นเตียงแยกกันเพราะว่ายายมุกนอนดิ้นยายมุกนอนดิ้นแล้วยายมุกก็นอนดึกด้วยนี่ไงนี่ห้องผมไม่ไข่หนาวมากพี่แกจะแช่ฟรีจนตายคาที่นี่เลยหรือไงหนาวมากโอ้โหมันที่นี่มันใหญ่จนแบบมันนอนกี่คนกันแน่วันนี้โอ้โหอลังการไม่หวานเลยป่ะเอ๊ะไหนๆนะเดี๋ยวนี่ไปเชื่อมห้องไหนเนี่ยมาเชื่อมอีกห้องนึงอ้าวลมแรงมากเราทานอาหารนะคะน่ารักมากพี่เขาแบบดูแลเราดีมากแต่ว่าตอนนี้เข้าห้องไปรอก่อนนะคะนี่สภาพก็คือมัดผมแหละเตรียมกินข้าวอย่างจริงจังจะไม่มีคอนเทนต์การถ่ายรูปเลยค่ะทีมถ่ายตอนเริ่มมาถึงจ้วงเลยเปลี่ยนชุดมาแล้วเพื่อการปาร์ตี้นี่11โมงแล้วนะมุกก็ยังง่วงอยู่แล้วก็เพื่อนหายไปแล้วก็เขานอนเร็วเขาก็เลยตื่นเร็วโอ้เอ้ยนี่เดี๋ยวลุกไปละเพราะว่าเพื่อนโทรมาด่าแล้วแป๊บออกไปก่อนโอ้โหมาเจอเพื่อนแล้วค่ะเพื่อนอยู่ตรงนี้นะคะเออตั้งแต่เช้าแล้วร้อนนั่นแหละตื่นสายจะแต่งหน้าก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าผมมาไม่ไหวยิ่งกว่าปลาในน้ำ
หน้าเพื่อนสิโอ้โหแน่นไม่ไหวตื่นเลยตื่นตื่นเจ็ดแปดโมงจนไปเดินรอบหาดแล้วรอบเพื่อนก็ยังไม่ตื่นอาบน้ำเสร็จนะแล้วฉันน่ะจะต้องหอบใดก็หอบเครื่องสำอางออกมานอกห้องเพราะกลัวยายนี่เขาตื่นเราทำทุกอย่างแบบเงียบที่สุดแต่ฉันได้ยินทุกอย่างฉันก็ไม่ตื่นอยู่ดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคแต่งหน้าเสร็จแล้วเหมือนคนละคนเราไปถ่ายรูปกันจะเอากระเป๋าไปรีวิวด้วยกระเป๋าร้านหมุกเองนี่เดี๋ยวขึ้น IG ให้ตริงมิวก้าสตูดิโอนะคะใช้จนเยินจริงว่ะเราใช้แต่ของตัวเองว่าไม่ได้นะใช้จริงแต่ว่าชีนุ่นน่ะคืออะไรเนี่ยปลุกมุกมาแล้วก็อยู่ไหนก่อนเดี๋ยวไปตามหาเพื่อนกันนะคะ A few moments laterพวกเราก็ออกไปถ่ายรูปกันเสร็จมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับมานอนอีกแล้วเดี๋ยวเราต้องออกไปหาของกินต่อชีวิตประจำวันก็คือกินนอนเออกินนอนถ่ายรูปกินนอนถ่ายรูปกินนอนถ่ายรูปโอเคเดี๋ยวมูออกไปกินข้าวกลางวันทีเดียวเลยเราไม่ต้องกินข้าวเช้าแล้วไปค่ะสาวไปค่ะไปหาของกินค่ะหิวค่ะรู้สึกไหมว่าเรามาเที่ยวแบบภูเก็ตแบบสโลไลฟ์กันเกินไปหรือเปล่าคะเนี่ยใช่ดีพักผ่อนซึ่งต่างจากทริปเกาหลีที่เดินยับไปหมดใช่เหนื่อยมากวุ่นวายลุงลังไปหมดแต่ว่าทริปนี้ก็คือถือว่าพักผ่อนเนาะแล้วก็จริงๆอาหารเนี่ยก็คืออร่อยแล้วด้วยก็คือแบบเราก็เพียงพอแล้วนี่สภาพก็คือเตรียมนอนอีกแล้วเนี่ย แต่เดี๋ยวจะไปกินข้าวเย็นก่อนโอ้ยทริปนี้มันได้เนื้อหาอะไรบ้างไหมวะชาวมุกวันนี้ไม่ได้คอนเทนต์เลยสงสารแต่ว่าทริปนี้มันเป็นอย่างนี้จริงจานไหนจ๊ะจานนี้ค่ะนี่มันน่าจะเป็นตำซั่วตำซั่วทุกปลาเลิฟไม่ไหวกินด้วยนะคะแล้วปลาเลิฟเริ่มทริปเราแบบไม่ไปไหนเลยเราอยู่ที่นี่ก็พอแล้วเพราะว่าที่ห้องพักเราดีมากของกินก็ดีแต่เมื่อกี้สั่งไข่เจียวไปเพิ่มเพราะว่าของมันหรูหราเกิน อยากกินไข่เจียวค่ะแล้วตอนนี้นะคะวันที่3ของเราเดี๋ยวจะออกไปกินของหวานในภูเก็ตกันค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะออกไปหาหมาด้วยเพราะว่านุ่นอยากจะเล่นกับหมาที่ภูเก็ตนะคะว่าคุณพ่อเลี้ยงหมาไว้ชื่อน้องออดี้ใช่กี่อายุเท่าไหร่แล้วนะแดน4เดือนครับ4เดือนซนมากได้ฉายาว่าซนหายใช่ไหมซนแบบไม่ไหวแล้วคือพ่อก็คือเห็นสตอรี่มานานแล้วว่ามุกก็ยังไม่เจอเหมือนกันเพราะว่า4เดือนนี้มุกก็ไม่ได้มาภูเก็ตเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็เราไปเจอหมาของพ่อกันน้องออดี้ตอนนี้พวกเราค่อยดูเหมือนมาเที่ยวภูเก็ตกันหน่อยเรามาเดินเบื่อแล้วเนาะเรามาเดินแบบเขาเรียกว่าเป็นซอยอะไรอ่ะพ่อถนนถลางโอเคWe'll be right back.
ันนะมันเยอะแยะไปหมดไปไหนอ่ะไปไหนดีก็ต้องกินต่อไงกินค่ะเรามาแวะกินกาแฟกันนะคะนี่ค่ะเป็นชุดที่ร้านนี้เลยเดี๋ยวขอเขาเปลี่ยนแหมตื่นเต้นตื่นเต้นได้ของใหม่มาทำไมเพื่อนไม่เล่นด้วยกันเลยเนี่ยป้าเดี๋ยวเดินเดินไปช็อปปุ้นอยู่จริงๆอารมณ์เริ่มมาแล้วอารมณ์มาอย่างโอเคเมื่อกี้ก็มีอารมณ์ตอนนี้มีอารมณ์แล้วนี่ตอนนี้เราก็ที่เราจะไปคือวีวิลล่าเนาะเราจะไปร้านอาหารนะแต่ว่านี่เราจะผ่านอ่าวย่นเป็นอ่าวของแบบคนแถวๆนี้เหรอก็จะเป็นอ่าวเล็กๆแผนไปที่คนนี้ก็หลับอยู่โอ้โหชีวิตเศร้าเหลือเกินโอ้ยความรักความเมตตาอ่ะมาถึงวีวิลล่าภูเก็ตแล้วนะคะเดี๋ยวก็แกกินข้าวกันนี่ทาดาเดี๋ยวมาถ่ายรูปตรงนี้สวยๆจริงแล้วก็กินข้าวที่นี่ก่อนที่จะไปสนามบินใช่ครับก็ชิลๆกันแบบนี้นะคะทุกคนเปลี่ยนชุดอีกแล้วเหรอจ๊ะคนเรามันก็คอนเทนต์เสร็จแล้วมันก็เปลี่ยนกลับมาใส่ชีวิตชุดที่มันสบายๆแล้วเดี๋ยวจะไปสนามบินด้วยชุดนี้ไปเลยแต่เปลี่ยนชุดแล้วกระเป๋าก็ยังเหมือนเดิมนะก็ยังกระเป๋าร้านตัวเองพ่อซื้อยังเนี่ยยังเสียงสั่นๆอ่ะก็ไปซื้อได้แล้วสิได้จ้ะข้างบนของดีวิลล่านะคะเขาก็จะมีเป็นเหมือนสกายบาร์แหละชิลมากถ้าใครอยากจะมาก็คือต้องจองคิวกันก่อนนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคืออีกสัก20นาทีทุกคนก็ได้จะมาครบแล้วแล้วก็ตรงนี้ต้องจองทุกเตียงเลยนะคะทุกโต๊ะเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมาตามกันก็คือต้องรีบจองเอาละค่ะพวกเรามาอยู่ที่สนามบินกันแล้วกลับบ้านนะคะไปค่ะทริปนี้แบบว่าไม่ค่อยได้พาไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี้มากเลยแต่เป็นทริปแบบว่าค่อนข้างสโลไลฟ์นิดนึงแต่ก็อยากจะแชร์ให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าทริปนี้มันเป็นอย่างนี้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้มีฟู้ดเยอะแยะเพราะว่าเราก็ค่อนข้างแบบมาเที่ยวจริงๆมาพักผ่อนจริงๆไหมคะยังไงก็ฝาก Subscribe ช่องมุกวรณิตเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมุกบินกลับแล้วก็จะบอกว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มุกก็ต้องแบบยุ่งมากๆเพราะว่ามุกก็ต้องถ่ายละครด้วยมุกต้องอ่านบทด้วยแล้วมันมีหลายๆอย่างเลยกลับจากการเที่ยวก็ทำงานรัวๆยังไงก็ขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะบ๊ายบาย